ขกรับเชิญสุดแซ่บเป็นนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณเซนค่ะสวัสดีค่ะคือบอกคุณจะมาเนี่ยแล้ววันป่วยๆแบบเนี้ยคือแบบนี่ป่วยหรอเนี่ยคือเขานี่เป็นบุคคลที่โคตรสวยเลยโอ้ตายตายจริงเนอะทำไมยิ่งแก่ยิ่งสวยก็ขอเคล็ดลับมาจากพี่ๆนั่นแหละค่ะเราก็จะเลินรอยตามตั้งแต่ทำงานวันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปรู้เคล็ดลับอ่ะขอรู้เรื่องนึงก่อนได้ป่ะอะไรคะตกลงยังไงเคลียร์กันแล้วกับเพื่อนรักเอาตรงๆประเด็นเลยเวลาเรามีน้อยก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็แค่แบบเหมือนอ่ะมันตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เป็นข่าวกันตอนนั้นแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่มันก็มีประเด็นดราม่าไม่เลิกเนอะคือคนเราพอเวลาคนก็เมากันแล้วก็เมากันต่อว่าเอ๊ะทำไมเจนเขาแบบว่าเขาร้องไห้ที่ได้เคลียร์กับวุ้นแต่วุ้นก็จะแบบอาการดูแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยพี่ก็รู้ด้วยคนยังไงแต่วุ้นมันเป็นคนความรู้สึกเดียวก็หน้าเดียวนะจริงหน้าเดียวไม่ก็คือจริงๆวันนั้นก็ต้องแบบต้องบอกว่ามันก็เป็นเราสองคนรู้กันว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าถามว่ามันแค่15วิในวิดีโอมันไม่สามารถแบบอธิบายอะไรได้หมดหรอกแต่วุ้นก็ไม่รู้จะมานั่งแบบแก้ตัวอะไรยังไงนะเพราะว่าจริงๆความรู้สึกที่เราเจอกันวันนั้นน่ะมันก็แฮปปี้มากที่เราได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเดี๋ยวนะวุ้นก่อนที่จะเจอกันวันนั้นก็คือไม่ได้คุยกันเลยถูกป่ะแล้วพอหลังจากวันนั้นล่ะจนถึงวันนี้เหมือนเดิมมั้ยก็คุยกันเรื่อยๆปกติใช่แต่อะไรมีใครไปอีกคนก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าถึงดีกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีแบบรูปอัพลง IG ด้วยกันก็ยังไม่ได้เจอกันแบบบ่อยเท่ากับเมื่อก่อนนี้เพราะว่าตอนนี้เขาก็แบบทำงานเยอะแล้วก็มีไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวุ้นว่ามันแบบการตัดสินคนจาก IG มันแบบมันไม่ได้เลยใช่จริงมันไม่มันสร้างได้ชอบมี IG มันสร้างได้นะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าใครจะลงอะไรก็ได้นี่จะเอารู้ว่าแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เวลาเราเจอกันเวลาเราคุยกันมันเป็นยังไงมากไม่แล้วณวินาทีที่ตอนนั้นคืนดีกันความรู้สึกมันเป็นยังไงมันดีกันยังไงดีกันยังไงเรารู้มั้ยว่าวันเนี้ยเราจะต้องเจอกันรู้คือมันก็มีกาวใจใช่ไหมมันมีกาวใจนานาไงคะนานาก็แบบอยากให้เพื่อนแบบคุยกันเพราะรู้ว่าแอบถามถึงกันบ่อยๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแบบเป็นยังไงนี่แบบคือเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหมายความว่าวุ้นเองก็จะถามนานาว่าจะนี่เป็นยังไงเจนก็จะถามนานาว่าวุ้นเป็นยังไงคือต่างคนต่างมีความอยากจะรู้เรื่องซึ่งกันและกันอยู่แล้วแล้วนานาก็เลยแบบเอ๊ะสองคนนี้ก็คงแบบจริงๆก็คงอยากคุยกันแต่ไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นก็เลยได้เป็นโอกาสดีที่ได้เจอกันแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันคบกันมานานความรู้สึกมันกลับมาง่ายอยู่แล้วนะเคลียร์ชัดเจนค่ะมาประเด็นหลังจากที่เราเป็นสาวโสดมาก็กี่เดือนแล้วเนี่ยเป็นปียังเป็นปีแล้วค่ะถ้าเกิดไม่รวมวันที่ทุกคนรู้กับก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วมีคนมาจีบเยอะไหมมีบ้างอะพี่เยอะแต่ไม่เปิดตัวใครเลยเนี่ยไม่เปิดตัวใครเลยเพราะอะไรไม่คือเราก็ยังแบบต้องแน่ใจก่อนไงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาชัวร์หรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมันแค่แบบคนมาชอบแล้วเราคุยด้วยแล้วมันจะใช่แล้วหรืออะไรอะมันต้องใช้เวลาแปลว่าวุ้นเข็ดกับความรักครั้งที่ผ่านมาจริงๆครั้งที่ผ่านมามันก็เป็นความรักที่ดีนะเราก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กับมันแต่ว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องจบกันไปอย่างที่รู้กันแต่ว่า uh-huh. ความรักครั้งใหม่เราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรที่มันดีอยู่แล้วอะ uh-huh. เวลาคนมีความรักมันเหมือนแบบได้กำลังใจดีๆ uh-huh. มันก็จะมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงมันก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะเขาดูก็ไม่รู้ไงแล้วเรากลัวไหมกลัวกับการแบบแต่งงานรอบ2ปุ๋ยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานขนาดนั้นเลยเอาแค่แบบแล้วสมมติมีครบก่อนดีกว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพร้อมหน้าที่การงานความมั่นคงแต่จริงๆก็พร้อมแล้วนะยังพี่ก็ว่าพร้อมแล้วนะคือคิดแม้ว่าจะมีการแต่งงานรอบ2เกิดขึ้นไม่ได้คิดว่าจะมีหรือไม่มีแค่คิดว่าถ้าเกิดสมมติคนนั้นเขาอยากแต่งเราก็แต่งแต่ถ้าเขาไม่อยากแต่งเราก็ยังไงก็ได้สเปคความคาดหวังในการที่จะแต่งงานใครสักคนรอบ2เนี่ยมีสเปคมีความคาดหวังตรงนั้นยังไงบ้างคาดหวังได้ด้วยเหรอแต่ความรักมันใครๆก็อยากได้อะไรดีๆมั้ยคือจริงๆวุ้นน่ะเป็นคนอยู่ด้วยไม่ยากอะค่ะวุ้นแค่แบบรักวุ้นคนเดียวคุยกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันก็จะอยู่แล้วสบายใจวุ้นไม่ได้ดีมานด์เยอะไม่ได้ต้องการอะไรอะแค่แบบมีเวลานิดหน่อยหรืออะไรวุ้นสบายๆอยู่แล้วรักวุ้นคนเดียวเนี่ยแหละอันนี้อะไรยากอันนี้อะไรยากมีผู้ชายสมัยนี้เป็นไงคะเป็นไงล่ะพี่คะก็เป็นอย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นนะเออนี่พูดกันมาเยอะอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยวุ้นเอาอาหารร้านอะไรมาแนะนำอันนี้วุ้นเอามาเหรออ้าววุ้นไม่ได้เอามาหรอวุ้นเอามาเหรอทีมงานจัดให้แต่ว่าเป็นร้านที่วุ้นรู้จักเป็นร้านที่วุ้นไปมาเป็นร้านที่วุ้นชอบแล้วคุณจะชิมไปด้วยไหมที่ชื่อร้านอะไรอาหารที่มานี่มาจากร้านอะไรคะร้านชามค่ะก็จะเป็นร้านชามจะเป็นอาหารสไตล์แบบว่าสเปนเป็นอาหารฝรั่งชิมได้ไหมชิมเลยนะ
ชิมเลยถามจริงปกติไปทานอาหารร้านเนี่ยไปทานเพราะชอบอาหารหรือว่าชอบของร้านเดี๋ยวนะคะเรารู้จักเจ้าของร้านแต่เราไม่ได้แบบไปกินเพราะว่าเฮ้ยต้องอะไรเราไปกินเพราะอาหารอร่อยเพราะอาหารอร่อยเจ้าของร้านจีบมาถามจริงจีบไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแหมเราก็แบบไม่อยากจะพูดไปปะเนี่ยเจ้าของร้านมีตั้งหลายคนก็ไม่รู้ไม่รู้คนไหนใช่ไหมไม่รู้คนไหนแต่ต้องแย่งกันนิดนึงเรียกว่าตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นข่าววุ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์หน้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นข่าวเรื่องแบบความรักเท่าไหร่หรอกช่วงนี้ลุยเรื่องงานเยอะมากคือวุ้นเน้นเรื่องงานเป็นหลักค่ะคือโอเคธรรมชาติวุ้นเป็นคนที่แบบอยู่กับความเป็นจริงอยู่แล้วอ่ะวุ้นไม่ได้ปิดแต่วุ้นไม่ได้เปิดอะไรวุ้นก็ขอใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องงานตอนนี้เป็นหลักมากกว่าโดยเฉพาะธุรกิจของวุ้นธุรกิจอะไรคะธุรกิจอะไรคะก็บอดธุรกิจอะไรคะธุรกิจอะไรคะนี่แหละค่ะอันนี้เรามาครั้งที่สองแล้วนะคะน้ำสมเซวาซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าทุกคนทั้งตัวแทนแล้วก็ลูกค้าแบบเพื่อนๆรอบข้างอะไรเงี้ยมาซื้อซ้ำตลอดเพราะเขาบอกว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆไงคือสมทุกคนก็อย่างที่วุ้นบอกว่ามันแบบดีแล้วก็มันเป็นกลิ่นสมเลยนะมันสมนะคะเพราะวุ้นผลิตที่เกาหลีด้วยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยค่ะก็บอกคนวัยอย่างพวกเราแหละที่แบบเฮ้ยริ้วรอยมาแล้วลุมขนไม่กระชับแต่งหน้าบางทีก็แบบไม่ติดแล้วก็จะมีเรื่องของพวกฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆตัวนี้เรียกว่าเป็นเคล็ดลับของวุ้นตอนนี้เลยใช่ที่ทำให้ดูแบบว่าวุ้นใช้มาตลอดก่อนที่จะแบบผลิตเองอ่ะวุ้นลองใช้ก่อนด้วยซ้ำค่ะคือต้องเป็นหนูทดลองของผลิตภัณฑ์ตัวเองไปมาจนแบบได้ดีที่สุดแล้วก็ผิวบางทีแห้งเกินไปอันนี้ก็จะช่วยให้ผิวแบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นด้วยแล้วคนอยากได้จะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะก็เข้าไปที่เซวาไทยแลนด์ได้เลยนะคะก็เข้าไปที่ Facebook ได้หรือว่ารับสมัครตัวแทนอีกนะคะตอนนี้หลายคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอาจจะแบบเอ้ยจะซื้อยังไงจริงๆตัวแทนหลายจังหวัดก็มีแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรับเพิ่มอยู่เพราะว่าอันนี้ผลิต3ล็อตแล้วจะกำลังจะผลิตล็อตที่4คือเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าใครอยากถามเรื่องสรรพคุณเรื่องว่าใช้ดีอะไรยังไงเนี่ยแอดไลน์ไปเลยที่เซวาไทยแลนด์หรือเข้าไปดูที่ Facebook เซวาไทยแลนด์นะคะเขาจะมีรายละเอียดบอกให้ครบเลยใช่แล้วก็ปีนี้วุ้นแบบอัดแน่นมากพี่แบบว่าพวกมาร์เก็ตติ้งการตลาดอะไรเงี้ยค่ะคือลุยเองเต็มที่แล้วก็อาจจะมีน่าจะมีพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นเซอร์ไพรส์ต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นใครนะคะต้องค่ะก็ฝากพี่ๆใช้ด้วยนะคะได้เลยคล้ายๆกันซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ได้นอกจากมีอาหารอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาโหเต็มอิ่มเหมือนกันนะใช่ถูกต้องสำหรับร้านอาหารถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบอาหารสไตล์นี้จะไปอยู่ตรงไหนคะตรงไหนยังไงอยู่ตรงช่วงนางลิ้นจี่ค่ะคือมาทางพระราม3เลี้ยวขวาค่ะเข้านางลิ้นจี่ก็อยู่ขวามือเลยร้านที่แบบโคซี่มากเบอร์โทรศัพท์ร้านนะคะเบอร์โทรศัพท์ร้านขอเบอร์โทรศัพท์ร้านนี่เบอร์โทรศัพท์ร้านก็เป็นอาหารฝรั่งที่แบบทานได้ทั้งกลางวันแล้วก็ดินเนอร์ก็ได้โทรไปได้นะคะที่02ค่ะ6781333นะคะค่ะหรือเปิดทุกวันนะคะเวลา11โมงครึ่งจนถึง5ทุ่มแล้วก็ฝากเซลไว้อีกด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปแอดกันได้นะคะได้เลยวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีภาพจาก sodaprinting.com นะคะเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่มีนิโรใช่แล้วใครอยากได้นะคะก็ติดต่อไปที่ sodaprinting นะคะแอดที่ LINE sodaprinting ได้ตลอดออนไลน์24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะนะวันนี้ขอบคุณวุ้นนะคะสำหรับอาหารอร่อยๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาให้พวกเราในรายการขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่เรายังไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแซ่บๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดเยอะๆนะ